ปินเกี่ยวโค้ดนะครับมาเซโรโดนฟูมิเนเซ่นะครับแต่เพื่อนพ้นทีมก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับแต่ขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่าง SPY24 รวมจตุคามวันพยัคฆ์24มาเซโรแบ็คซ้ายวัย36ปีนะครับย้ายจากโอลิมปิกอสทีมลูกหนังของลีกกีนะครับกลับมาค้าแข่งกับฟูมิเนเซ่นะครับทีมในบ้านเกิดเป็นคำรบ2เมื่อปี2023นะครับและเขาก็ลงบูให้กับต้นสังกัดรอบ2รวมทั้งสิ้น68นัดในทุกรายการกระทั่งล่าสุดในเกมลีกเมื่อวันเสาร์ที่2นะครับฟูมิเนเซ่นะครับทีมอันดับที่12เฝ้าบ้านโดนสเกมิโอได้ตีเสมอ2ต่อ2ในช่วงทดเวลานาทีที่90บวก9มาเซโรถูกต้นสังกัดประกาศเป็นหิพ้นทีมทันทีหลังจบเกมสำหรับต้นสายปลายเหตุอุบัติขึ้นในนาทีสุดท้ายนะครับโดยมาโนเมเนเซ่นนะครับนายใหญ่เจ้าบ้านเปลี่ยนตัวสำรอง2รายนะครับหมายรักษาสกอร์นำ2ต่อ1โดยมีมาเซโรรวมอยู่ด้วยและตอนที่เขากำลังกำชับแทคติกกับสตาร์จอมเก่าอยู่ริมสนามนะครับปรากฏว่าอดีตกองหลังทีมราชชุดขาวไม่คิดทำตามจนทำให้นะครับเมเนเซ่นนะครับไม่พอใจและยกมือดันหน้าอกให้มาเซโรกลับไปนั่งในซุ้มตามเดิมฟูมิเนเซ่นะครับและมาเซโรประกาศยกเลิกสัญญาด้วยความเห็นชอบร่วมกันฟูมิเนเซ่นะครับขอขอบคุณมาเซโรและจะสนับสนุนความสำเร็จของเขาในทุกๆความท้าทายของเขาต่อไปเหมือนเคยทีมดังของลีกเมืองกาแฟแถลงแบบนี้นะครับด้านนักข่าวทาสเคดี้พาสเมรี่นะครับเอ่ยถึงปฏิกิริยาของมาเซโรที่มีต่อเมเนเซ่นว่าผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ในเกมระดับสูงมาก่อนเลยสำหรับแฟนบอลพากันคอมเมนต์ตามระเบียบอาทิเคารพโค้ชอย่างยิ่งที่ไม่คิดผ่อนปรนการกระทำของเขาไม่แสดงความเคารพเอาซะเลยอย่างที่มันควรจะเป็นเขาไม่ได้ใหญ่ไปกว่าโค้ชหรือสโมสรท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรบ้างครับกับมาเซโรเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ